ย้อนชีวิตของน้องเบสอภิชาตบุตรค่ะเรียกได้ว่าเป็นเสาหลักของบ้านตั้งแต่อายุ18กันเลยย้อนชีวิตของน้องเบสเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่กว่าจะมีวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะสมกับเป็นทายาทฮีโร่โอลิมปิกจริงๆล่ะค่ะสำหรับน้องเบสลักษมณีคำสิงที่เป็นเหมือนคุณพ่อเลยแม้ในวันนี้ครอบครัวของเธอจะเผชิญกับปัญหาคุณพ่อคุณแม่กลายเป็นบุคคลที่เคยล้มละลายแต่เธอก็ยังยืนหยัดและสู้เพื่อคนในครอบครัวขอเป็นเสาหลักของบ้านแทนคุณพ่อตอนนั้นเนี่ยเธออายุ18ปีแล้วและมองว่าการทำแบบนี้มันจะส่งผลที่ดีกับอนาคตข้างหน้าของเธอสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้างเธอก็บอกว่าครอบครัวตอนนี้น่ะปกติถามว่ารุนแรงไหมก็รุนแรงข่าวที่ออกไปเนี่ยก็แรงไปนิดนึงไม่ได้เสียใจอะไรเหมือนเป็นการให้กำลังใจมากกว่าเราช่วยคุณพ่อยังไงหนูก็เหมือนเห็นว่าคุณพ่อไปให้สัมภาษณ์หนูพอจะช่วยได้บ้างก็ช่วยหาค่ะก็ช่วยรับงานช่วยทำงานคือก่อนหน้านี้ก็รับงานอยู่แล้วรับรีวิวรับเดินแบบถ้าช่วยได้ก็อยากจะช่วยหนูก็ถามพ่อว่าหนูต้องเป็นเสาหลักแล้วใช่ไหมหนูพร้อมแล้วหนูว่าหนูอายุ18แล้วเริ่มเป็นเสาหลักหนูว่ามันดีในอนาคตข้างหน้าก่อนที่จะมีข่าวล้มละลายเศรษฐกิจในบ้านเราเองเนี่ยก็มีปัญหาไม่มีค่ะคือบ้านหนูไม่เคยมีปัญหาเวลาหนูจะไปไหนคุณพ่อคุณแม่จะซัพพอร์ตในเรื่องของต่างๆให้ตลอดเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นไหมไม่หรอกค่ะหนูรู้ว่าพ่อหนูเป็นยังไงคือพ่อหนูเป็นคนที่จริงจังและตรงมากๆหนูเห็นเพื่อนพ่อหนูก็มีหวังร้ายกับพ่อบ้างก็คือเรื่องแบบนี้อย่างที่พ่อหนูทำไปไม่ได้เกิดจากตัวพ่อหนูเองเกิดจากคนที่หวังร้ายกับเราทำให้เรานั้นเป็นแบบนี้แล้วมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะไหมก็เยอะนะคะหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าส่วนตัวหนูไม่ได้รู้สึกรู้ลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหนูยืนยันได้ว่าคุณพ่อหนูเป็นคนจริงใจกับทุกคนเพราะว่าความจริงใจของพ่อเราจริงใจไปแล้วไม่ได้เป็นคนที่จริงใจกลับมาเลยคุณพ่อหนูก็ยังคงสู้และยอมรับว่าพ่อหนูเนี่ยโคตรแมนเรียกได้ว่าโดนหลอกใช่ไหมก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะหนูพูดได้ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเรียกได้ว่าจากเด็กสาวคนหนึ่งนะคะที่อายุ18ปีแต่ทำงานทุกอย่างด้วยความตั้งใจกลายมาเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวอะไรที่เธอทำได้เธอก็พร้อมจะทำทั้งหมดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมจริงๆเป็นยังไงมาชมกันค่ะ